ามว่าฐานะเรานะคะเอางี้ช่วงแรกเนี่ยต้องบอกแบบนี้คือสถาบันการเงินในไทยเนี่ยมันจริงๆมันก็มีกระตุกบ้างเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนปี40นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างทางจากช่วง10ปีแรกแล้วกันก็คือจาก29ไปถึง38นะคะเอาตรงจุดนั้นเพราะว่าเราก็เข้าไปถือหุ้นแบงค์หลายแบงค์แต่ถือหุ้นน้อยนะไม่ได้ถือหุ้นใหญ่นะคะถือไปเพราะว่าอาจจะประเด็นเรื่องผู้ถือหุ้นเขาร้าวฉานกันเราก็เข้าไปแทรกหน่อยเพื่อให้การเพิ่มทุนสำเร็จนะคะแล้วก็เข้าไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเท่านั้นเองนะคะแต่ที่ถือหุ้นใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรุงไทยนะคะที่ต้องไปถือหุ้นใหญ่กรุงไทยเนี่ยก็เป็นเหตุผลจากการที่มีธนาคารสยามแล้วมันก็เท่ากับมีธนาคารรัฐ2แห่งนโยบายตอนนั้นประมาณปี30นะคะก็คือให้ควบรวมนะคะซึ่งพอควบรวมเนี่ยมันก็ทำให้กรุงไทยเองมีสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มเงินกองทุนนะคะแล้วก็ในช่วงปี30เนี่ยเป็นช่วงที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณเรื่องซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นหลายครั้งจะเป็นการเข้าไปซื้อแทนกระทรวงการคลังช่วงที่เราดำเนินการอันนั้นเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเวลาเราซื้อหุ้นมาบางครั้งเราก็ขายคือหลังจากที่เขาดีขึ้น อย่างสมัยก่อนเราจะซื้อเอเชียธนาคารเอเชียเนี่ยพอเขาดีขึ้นทุกอย่างสมานสามัคคีได้เราก็ขายนะคะแล้วก็มีเอาหุ้นกรุงไทยบางส่วนตอนนั้นเราเอาออกประมูลขายช่วงของสิ้นปี38เนี่ยกองทุนมีเงินกองทุนประมาณสักเกือบ40,000